สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับตลาดคริปโตเคอเรนซี Bitcoin เช้านี้นะเพื่อนอยู่แถวโซนประมาณ 55,000 เหรียญนะครับถ้าคิดเป็นเงินบาทประมาณ 1,800,000 บาทนะครับแล้วถ้าดูจากยอดการปรับตัวดรอปลงมาเนี่ยจาก 2,700,000 เนี่ยตอนนี้ลงมาประมาณ 1,000,000 บาทแล้วนะก็ประมาณ 30% จากยอดด้านบนนะครับถ้าคิดเป็นเงินบาทเนี่ยดูเหมือนจะลงมาค่อนข้างเยอะกว่าดอลลาร์เพราะว่าตอนนี้เงินบาทบ้านเราค่อนข้างสตรองเลยนะครับแล้วก็เลยทำให้ตัวไพ่ราคา Bitcoin มันดูเหมือน Over Discount ไปนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครถึงเงินบาทอยู่แถวโซนนี้ก็จะเป็นจังหวะที่ค่อนข้างดีในการช้อนเพราะว่าช้อนในราคาที่มันได้เปรียบมากกว่านะครับถ้ามาดูจากข่าวเช้านี้เนี่ยที่น่าจับตาเลยก็จะเป็นทางฝั่งด้านลบแทบทั้งหมดเลยนะเพื่อนไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ราคาของกูรูที่อยู่ในตลาดอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณปีเตอร์แบนนะครับแล้วก็นักวิเคราะห์จากทางฝั่งของคอยเทเลกราฟก็มองว่าแถวประมาณ 40,000 เนี่ยน่าจะดรอปลงไปได้อีกนะครับรวมถึงข่าวทางฝั่งด้านลบของตัวตลาด NFT นะเพื่อนตอนนี้ NFT จะเข้ามาตรวจสอบแบบเข้มงวดเพิ่มมากขึ้นนะครับเจ้าแรกเลยที่โดนตรวจสอบก็คือทางฝั่ง OpenSea ซึ่งตอนนี้ NFT มันก็ค่อนข้างซบเซามากๆแล้วนะครับก็น่าจะมีแรงกดดันเพิ่มเข้ามาอีกนะครับครับรวมตัดตอนนี้เรามองกันไงเรื่องคลิปครับและคลิปนี้นะครับสนับสนุนโดย XM ครับ XM นะครับเป็นโบรกเกอร์อันดับต้นๆของโลกที่ได้รับอนุญาตจากทั่วโลกเลยเช่น FSC DFSA ทำให้ผู้ใช้งานทั่วโลกเลือกใช้ XMเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีบัญชีเทรดโฟเร็กทองคำคู่เงินต่างๆสามารถเปิดบัญชีผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยครับก่อนจะเริ่มเนื้อหากันนะครับอยากขอเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับรวมถึงคอมเมนต์ให้หน่อยนะคนหนึ่งคอมเมนต์จะได้เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเรานะครับและใครอยากเข้าไปคุยต่อในไลน์บัญชี Discord Telegram สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยสำหรับที่ซัพพอร์ตเตอร์ของเรานะครับมีการกดสมัคร YouTube ตอนนี้มีการอัปเดตแอคชั่นการเทรดแบบเรียลไทม์ในชุมชนเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้ทั้งฝั่ง Bitcoin Cryptocurrency แล้วก็ทองคำด้วยนะครับรวมถึงคลิปความรู้พิเศษนะเพื่อนในฝั่งของละเอียดเวฟในฝั่งกลยุทธ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการช็อตเพื่อล็อกแวลูการสโนว์บอลต่างๆก็สามารถไปดูคลิปแบบฉบับเต็มย้อนหลังกันได้นะครับคราวนี้ในฝั่งของภาพรวมนะครับตลาดคริปโตเช้านี้นั้นเพื่อนก็ปรับตัวอยู่แถวโซนประมาณ26นะโซนความลบความกลัวหรือว่าเฟนกินเด็กนั้นเพื่อนตอนนี้ตลาดก็ยังปกคลุมไปด้วยความกลัวอยู่แล้วก็ผสมกับข่าวเช้านี้ที่มีความกลัวเพิ่มเข้ามาอีกนะครับเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันนะครับซึ่งในฝั่งภาพรวมเอาคอยก็มีการกระเตื้องขึ้นมาบ้างนะครับเพราะว่าดรอปลงมาค่อนข้างเยอะแล้วก็บางตัวก็อยู่แถวโซนโลมากๆละที่เราอัปเดตกันไปนะครับอย่างเช่นวิปเนี่ยบวกขึ้นมา 3%อะตอม 4% FTM 8% นะเพื่อน BDT 18% บวกขึ้นมานะดีดขึ้นมา TON 4% TAO 4% นะครับQNT 14% นะตัวนี้ผมก็ไม่ได้เทรดเหมือนกันไม่แน่ใจว่ารูปแบบกราฟเป็นยังไงก็จะไปเจาะกันซึ่งถ้าใครที่อยากจะให้ส่องเอาคอยตัวไหนก็พิมพ์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวจะนั่งไล่ดูให้นะครับคราวนี้ในฝั่งของตัวFOMC meeting รอบถัดไปอีกประมาณ9วันเพื่อนๆก็เป็นอีก1ความคาดหวังของตลาดแล้วกันนะครับที่ตอนนี้ตลาดมีความคาดหวังในเรื่องของการปรับลดดอกของเฟดนะครับซึ่งโพเนี่ยก็อยู่ที่ว่าเฮ้ยรอบนี้เฟดจะปรับลงน้อยหรือปรับลงเยอะนะครับซึ่งถ้ามาดู 69% เนี่ยที่ 5% ถึง 5.25 นั้นเพื่อนแล้วก็ 37% เนี่ย 4.75 ถึง 5% เดี๋ยวรอดูกันนะครับอีกประมาณ9วันนะฮะก็น่าจะบันเทิงนิดนึงนะซึ่งถ้าเกิดมาดูจากกราฟเนี่ยส่วนตัวผมค่อนข้างชอบฟีลลิ่งนะตอนนี้มากๆเพราะว่าคนไม่คาดหวังในฝั่งของเฟดว่าเฮ้ยเฟดขึ้นดอกแล้วไอ้ปรับลดดอกแล้วตลาดจะพุ่งขึ้นไปหรือว่าฝั่งบิตคอยจะพุ่งขึ้นต่อใช่ไหมแต่ผมคิดว่ากลับกันคือตลาดน่าจะย่อลงมาแล้วก็เป็นจุดที่เรียกว่าความกลัวปกคลุมเยอะๆนะครับตรงจุดนั้นเป็นจุดที่น่าช้อนมากๆนะในฝั่ง BC นะฮะคราวนี้มาดูกันในฝั่งของข่าวถัดมาที่น่าสนใจน่าจับตานะก็คือโพลนะครับระหว่างคุณโดนัลด์ทรัมป์กับทางคาเมลาแฮร์ริสนะครับและล่าสุดเนี่ยก็ยังแบบทรงๆอยู่ใกล้ๆกัน 50% กับ 49% นะครับอะไรเงี้ยนะครับซึ่งตอนนี้ก็น่าจะส่งผลกับตลาดเช่นกันถ้าเกิดทรัมป์ได้ก็อาจจะเป็นแรงผลักดันแล้วกันในฝั่งของอุตสาหกรรมคริปโตในฝั่งบิตคอยที่ทำให้มันพุ่งขึ้นได้นะฮะถัดมานะครับนักวิเคราะห์นะครับทางฝั่งของการเทรดบิตคอยนะอย่างเช่นคุณปีเตอร์แบนเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยแพทเทิร์นของการปรับตัวในรอบนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะสวิงลงไปแถวโซนประมาณ 46,000 อันนี้เขาน่าจะเป็นตัวสามเหลี่ยมปากอ้าที่เราดูกันไว้นะก็น่าจะคล้ายๆกันนะครับตีคล้ายกันจากจุดย่อตรงนี้มาที่จุดย่อตรงนี้ก็จะได้แถวโซนประมาณ69,000เป็นแนวต้านล่าสุดแล้วก็ด้านล่างแถวประมาณ46,000นะครับก็เดี๋ยวรอดูกันว่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับซึ่งทางฝั่งของกูรูของคอยเทเลกราฟนะครับเขาก็อัปเดตว่าจุดที่น่าสนใจนะเพื่อนก็คือแถวตัวเลขมัน 40,000 ที่เมื่อกี้เขียนไว้นะครับก็ prediction แถวโซนนั้นที่จะเป็นลักษณะของตลาดยังมีความกลัวปกคลุมอยู่แล้วก็เป็นแบร์มาร์เก็ตอยู่นะครับซึ่งถ้ามาดูกันในฝั่งลองช็อตลิควิดเดตอัปเดตเช้านี้ก็จะเป็นขาช็อตนะที่พอร์ตระเบิดกันซะส่วนใหญ่ประมาณ70กว่า M นะครับก็ยอดรวมประมาณ100 M นะ 30,000 กว่าคนก็สวิงขึ้นมาใช่มั้ยจากแถวประมาณ 54,000 สวิงขึ้นมานะครับแล้วก็ขยับมาในฝั่งของตัว Bitcoin
มารีรีเทิร์นนะเพื่อน September ตอนนี้ติดลบไป 6% กว่าแล้วนะ 6% กว่าแล้วนะซึ่งถ้าดูจากตัว history นะครับในแต่ละปีเนี่ยก็ติดลบเรื่อยๆนะติดลบไปเรื่อย 7% บ้าง 5% บ้าง 13% บ้างไม่รู้ว่าปีนี้จะเป็นยังไงแต่ส่วนตัวผมว่าปีนี้เป็นช่วง September เป็นช่วงที่น่าช้อนมากๆนะครับถ้ามาดูกันในฝั่งของบอร์ดการ DCA เรา DCA ยับเลยนะตอนนี้ดีเซียอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ติดลบมาเรื่อยซึ่งการดีเซียเราซื้อตามความถี่อยู่แล้วเราไม่สนใจว่าเฮ้ยมันจะดอยไม่ดอยอะไรเงี้ยนะครับเรามีแคทโฟลแล้วก็ดีเซียไปเรื่อยๆนะครับขยับถัดมาในฝั่งของตัวเงินบาทเพื่อนเงินบาทที่อยากจะเพื่อนดูนิดนึงตอนนี้มันดรอปลงมาแถวประมาณ1.8 ล้านกว่าคือลงไปทำจุดบอททอมนะถ้าดูจุดบอททอมในรอบนี้ที่ลงไปเนี่ยแถวประมาณ1.8 ล้านท้วนเลยนะครับแล้วถ้ามาดูในฝั่งเงินบาทเนี่ยก็หลุดเขาเรียกว่าหลุดแนวรับที่เป็นราคาปิดมาแล้วแถวมา1.9 ล้านตั้งแต่ประมาณ 3-4 วันที่ผ่านมานี้แล้วก็กดลงมาเรื่อยๆนะครับยังฟอร์มตัวเป็นดาวเทรนด์แบบต่อเนื่องมากเพราะว่าในฝั่งเงินบาทตอนนี้เนี่ยมันค่อนข้างสตรองด้วยนะครับเมื่อเทียบกับดอลลาร์ใช่มั้ยสตรองมากประมาณ 33.6 ป่ะล่าสุดผมไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวผมขอดูอยู่ที่ทีก่อนเนี่ย 33.78 นะครับ78ซึ่งถ้ามาดูกันในฝั่งของการดิสคาวลงมาเนี่ยของไพราคา BC มันลงมากกว่าดอลลาร์นะจุดยอดทําประมาณ2.7 ล้านได้มั้งตอนนี้ลงมาเกือบล้านละนะครับก็ประมาณ 900,000 นิดๆนะครับลงที่ลงมาเนาะซึ่งถ้ามาเปรียบเทียบกันก็ลงมาเยอะกว่าตัวดอลลาร์นะครับค่อนข้างเยอะเลยถ้าวัดเป็นเปอร์เซ็นต์เทรดนะถ้าดูเป็นตัวดอลลาร์เนี่ยพีคลงมาก็ let's say 25% แต่ในฝั่งของเงินบาทก็ประมาณ 30% ได้ละนะครับก็มากกว่าประมาณ 5% ดังนั้นเนี่ยไพราคามันมีการโอเวอร์ดิสคาวเกิดขึ้นอยู่นะครับอ่ะถัดมาในฝั่งของตัว ADC เพื่อนอัปเดตนิดนึงตอนนี้ ADC ก็เหมือนจะเข้ามาตรวจสอบในฝั่งของในตลาด MT มากขึ้นนะครับมีข่าวลือนะเพื่อนซึ่งข่าวลือตรงเนี้ยตัวเจ้าแรกเลยที่น่าจะมีการเข้าไปตรวจสอบก็คือทางฝั่ง OpenSea ก็เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะทางฝั่ง FT ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เรียกว่า number ของคนที่ใช้ตัวเข้าไปลงทุนในฝั่ง FT เนี่ยดรอปลงมาเยอะมากแล้วก็เรียกว่าตลาดมันค่อนข้างล้างมากๆเลยแล้วกันก็ดรอปมาประมาณ 96-97% นะครับในตัวไพราคา average โดยรวมนะครับอ่ะคราวนี้มาดูกันในฝั่งของตัว Ethereum Spot ETF กันนิดนึงนะครับอัปเดตวันที่6นะผมขอรีเฟรชก่อนนะรู้สึกว่าจะวันที่6แหละนะครับที่อัปเดตนะก็ติดลบอยู่นะครับแล้วก็ทางฝั่งของ Bitcoin Spot ETF วันที่6ก็ติดลบเหมือนกันขายกันยับเลยนะก็Fidelity ใช่ไหม Fidelity ขายนะครับ Bitwise ขาย ARK ก็ขายนะครับแล้วก็ทางฝั่ง Grayscale ก็ขายอีกนะครับวันที่6นะก็ตลาดปกคลุมไปด้วยความกลัวตอนนี้เพื่อนๆส่วนตัวผมเนี่ยกลยุทธ์หลักๆเลยคือผม DCA รอตอนนี้คือผมไม่ได้ช็อตอยู่แล้วนะครับเพราะว่าไม่ใช่จังหวะที่จะมาช็อตแล้วนะครับคือเป็นจังหวะที่เราจะต้องรอพวกดาวไซต์ต่ำๆในการเล่นแล้วประมาณ 43,000 ก็อาจจะเป็นตัวเลขที่ Peter Band พูดเมื่อกี้หรือว่าด้านล่างลึกๆหน่อยนะครับที่จะลงไปเล่นได้ซึ่งเป็นจังหวะที่ดีนะคราวนี้ในฝั่งของภาพวีคเนี่ยมันปิดไปแล้วเพื่อนมันปิดไปละนะครับภาพวีคปิดไปละนะครับซึ่งแท่งเทียนเนี่ยมันก็กดลงมาทำเขาเรียกว่านิวโลแล้วกันราคาที่มันปิดนะครับซึ่งเราอาจจะต้องมาดูภาพวีคนี้กับวีคหน้าว่าเฮ้ยมันจะลงไปไดเวอร์เจนต์เมื่อไหร่แล้วก็จะมีแรงดัมเมื่อไหร่นะครับในฝั่งภาพเดย์นะเพื่อนซึ่งถ้าเราไปเจาะภาพเดย์เนี่ยนะครับภาพเดย์มันยังไม่ทำไดเวอร์เจนต์แบบสวยๆนะคือตอนนี้ราคามันยังปิดลงมาปิ่มๆอยู่ซึ่งการปิ่มๆเนี่ยมันยังไม่คอนเฟิร์มว่ามันจะไดเวอร์เจนต์แล้วอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าสมมติจะให้ดีๆคือแบบต้องรีบดิฟลงไปเลยเนี่ยคือดิฟลงไปถึงมัน 50,000 เลยเนี่ยแล้วก็ทำไดเวอร์เจนต์แต่ถ้าเกิดมันยื้อออกข้างไปเนี่ยอาการมันจะไม่ค่อยดีเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะเหมือนการยื้อในฝั่ง RSI ให้มันยืดออกแล้วก็ค่อยไปดรอปลงอีกทีนึงดังนั้นเนี่ยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับสำหรับตลาดณตอนนี้นะครับคือดีเนี่ยวันนี้พรุ่งนี้ดิฟลงไปเลย 50,000 แล้วเกิดไดเวอร์เจนต์แถวโซนนี้แล้วก็โอเคพยายามที่จะกลับตัวขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นจังหวะหนึ่งที่เราสามารถที่จะเข้าไปทำการสโนว์บอลได้ตอนนี้ผมก็ DCA รอใช่ไหมจากที่เมื่อกี้บอกเพื่อน DCA รออยู่ก็จะสโนว์บอลชุดหนึ่งซึ่งเราสโนว์บอลไปแล้วด้านบนโดนไป 3M เนี่ยจำได้ไหมที่ผมอัดคลิปเนี่ยนะด้านล่างตรงนี้จะเป็นจังหวะที่เราจะเล่นใหม่รอบซึ่งถามจริงเนี่ยเราเซฟเงินไปได้ค่อนข้างเยอะนะจากจุดที่เราไปแซวด้านบนของโซนนี้ลงมาก็ 9% น่ะ 9% 10% ซึ่งถ้าเราเปิดเวอร์ชันอยู่ก็โดนไปประมาณ 5Mนะครับเซฟไปได้ 5M นะเพื่อนก็ค่อนข้างโอเคอ่ะย้อนกลับมาดูให้เราทำตามกฎระเบียบดีแล้วถูกต้องแล้วนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราลองมาดูในฝั่งของภาพที่เป็นรูปแบบเวฟนะเพื่อนก็มองว่ายังเหมือนเดิมเลยยังเป็นภาพเดิมก็คือดรอปลงมาลึกได้นะครับจังหวะตรงนี้ก็เป็นจังหวะที่อาจจะมีการแพนิคเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นจังหวะที่เราจะต้องหลับตาในการเก็บอะหลับตาในการเก็บอะผมว่าเลเซ่37,000นี่หลับตาเก็บได้นะครับอย่าไปมองเยอะเพราะว่ามองเยอะก็จะเครียดจะรู้สึกกังวลนะครับหลับตาเก็บเนี่ยเป็นจังหวะที่ค่อนข้างดีมากเลยช่วงแบบพีคๆแล้วหลับตาเก็บเนี่ยผมแบบโดนหลายรอบมากคือเรียกว่าเก็บได้ราคาดีแล้วกัน
กลัวๆใช่ไหมหลับตาเก็บกลัวใช่ไหมหลับตาเก็บตอนช่วงนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เราบริหารเงินมาก่อนนะไม่ใช่ว่าเราเก็บมั่วๆนะครับการจัดการเงินต้องมาก่อนนะครับคราวนี้มาดูกันในฝั่งรูปแบบของเว็บ4รูปแบบเว็บ4เนี่ยคือหลายๆคนก็จะงงว่าเว็บ4คืออะไรนะครับคือในพาร์ทของ Eat Wave เนี่ยการปรับตัวขึ้นมามันจะมีโครงสร้างทั้งหมด5ชุดด้วยกันคือมัน1 2 2เป็นไซด์เวย์4ไอ้3ไม่ผิด3บูลิต4สวิงลงมาเป็นลักษณะซิกแซกเป็นคอมบิเนชั่นซิกแซกลงมานะครับเพราะว่า2มันไซด์เวย์แล้ว4มันเป็นไกด์ไลน์ของการสลับดังนั้นมันเลยลงลึกนะครับแต่กรอบของการดรอปลงเนี่ยตรงเนี้ย4ผมว่ากรอบในการลงมันยังลงได้ถึงสําหรับโซน 38,000 เลยที่สําคัญคือไม่ควรแลบหัวหนึ่งด้านล่างแถวมัน 30,000ซึ่งผมคิดว่าน่าจะไม่ถึงนะรอบนี้ประมาณ 38,000 35,000 ก็ reasonable แล้วที่จะอัดเลเวลได้นะครับแถวโซนนั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะจบแถวโซนนี้ก็ได้ผมไม่รู้เหมือนกันถ้าเกิดมันเกิด divergence ที่เมื่อกี้เราคุยกันไปก็จบแถวโซนนี้ก็จบได้เลยนะครับแถวมัน 50,000 อะไรเงี้ย ก็เดี๋ยวต้องรอดูกันว่าเฮ้ยราคามันจะดิฟลงไปจบตรงไหนตรงนี้มันอยู่แถวโซนนี้ใช่มั้ยแล้วก็ยังไม่เกิด divergence ใช่มั้ยอีกชุดนึงอ่ะอีกชุดนึงก็จะสวยนะครับก็จบ4ไปซึ่ง4ก็อย่างที่บอกแกปในการลงก็ยังมีกรอบการลงได้อยู่แล้วก็ขึ้นสวิงไปด้าน5จบด้าน5ด้านบนก็คือแบบเวฟ5ที่มี5ชุดซึ่งนี้ก็จะบูลิตขนาดไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอาจจะแบบว่าบูลิตมากบูลิตน้อยก็ต้องมาดูหน้างานกันอีกทีในรูปแบบเวฟย่อยว่ามันขึ้นได้ขนาดไหนนะครับซึ่งท่านเพื่อนยังงงๆสงสัยอยู่ในฝั่งอินเดียเวฟแล้วก็มีเรียกว่าคลิปที่ทยอยอัปเดตในตัว YouTube Member ก็สามารถเข้าไปดูกันได้ตามดูย้อนหลังกันได้ก็คลิปนึงประมาณ1ชั่วโมง40นาทีแล้วก็มีประมาณที่ผมกำลังทยอยอัพอยู่นะก็จากที่เรียบเรียงมาได้จะได้ประมาณ 7-8 คลิปนะครับก็คลิปแรกอัพไปละเรื่องการปูพื้นฐานในภาพของเรียดเวฟที่จำเป็นต้องรู้นะครับโอเคคราวนี้มาดูกันในฝั่งของพาร์ทที่อาจจะคล้ายๆกับคุณปีเตอร์แบรนด์เมื่อกี้นะครับที่เขาพูดนะก็คือเรื่องการสวิงเดี๋ยวเพื่อนดูในฝั่งของเนี่ยเห็นไหมคล้ายๆกันเลยนะครับเขามองภาพนี้คล้ายผมเลยนะก็คือเราจะมีโอกาสสวิงมาแถวโซนประมาณ 46,000 ด้านล่าง 47,000 ด้านล่างได้แล้วก็ด้านบนก็เป็นกรอบที่กดลงมาแถวโซนประมาณ 69,000 ที่เป็นแนวต้านนะครับซึ่งถ้าเกิดเรามาดูกันในฝั่งของการเทรดขาช็อตแถวโซนนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเรียกว่ายังไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่ในการที่จะหาผลกำไรจากการดรอปลงไปในชุดนี้นะครับเพราะว่ามันก็แค่ประมาณแบบ1ต่อ1อ่ะลิสต์ประมาณ1ต่อ1ถ้าเราไป S ด้านบนตรงนี้โอเคได้เปรียบแถวมัน 62,000 แถวโซนที่มันขึ้นไปแถวโซนเนี่ยได้เปรียบที่เราหลุดลงมาเนี่ยก็ยังได้เปรียบนะเพราะว่าเรามีลิสต์ที่ค่อนข้างน้อยมากและเซ 7% 6% อะไรเงี้ยนะครับก็มีลิสต์ที่บอร์ดประมาณ1ต่อ3แต่ตอนเนี้ยพอมันดรอปลงมาแล้วนะครับเรารอที่มันจะให้มันทำ divergence อยู่แถวโซนนี้ไม่ใช่จังหวะที่หน้า S ละเราอาจจะเทคความเสี่ยงค่อนข้างไม่ค่อยคุ้มอ่ะ1ต่อ1เหมือนเราโยนเหรียญบาทอ่ะหัวก้อยอ่ะประมาณนั้นนะครับก็อะไรฟีลลิ่งประมาณนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยเรารอดิฟลงไปทำ divergence แถวโซนนี้ดีกว่าแล้วก็ดูจบสวยๆค่อยๆสโนว์บอลขึ้นมาอีกชุดนึงน่าจะดีกว่านะครับขยับมานะครับในฝั่งของตัวเทรนไลน์ไม่เทรนไลน์ไปแล้วนะครับในฝั่งของดีมานด์ซัพพลายโซนก็จะมี2โซนนี้ 50,000 ที่เมื่อกี้เรามองไปว่าโอกาสที่จะดรอปลงมาไดเวอร์เจนต์แบบเดิมเลยแล้วก็ด้านล่างโซนประมาณ 30,000 ปลาย 40,000 อะไรเงี้ยเขาเป็นจังหวะที่น่าสนใจนะครับขยับมานะครับในฝั่งของตัวเทรนไลน์ภาพกว้างกว้างมากๆนะเพื่อนก็คือมันกดลงมาเนี่ยซึ่งแถวโซนกดตรงนี้ก็ตัวเลขคล้ายๆกัน 40,000 ก็จะมาสอดคล้องกับตรงนี้ด้วยแล้วก็เทรนไลน์ที่มันพาดมาก็ยังมองเหมือนเดิมเพราะว่ากรอบในการวิ่งตรงนี้มันค่อนข้างที่จะน่าเบื่อนิดนึงเอาจริงๆนะครับคือถ้าเกิดมันไดเวอร์เจนต์แล้วมันเปลี่ยนเทรนด์จริงโอเคมันจะเริ่มบูลิตมันจะสวยละแต่ต้องรอมันไดเวอร์เจนต์ให้มันสวยๆก่อนนะครับผมก็แบบนั่งรอเพื่อน DDCA นั่งรอไปก็มีแคทโฟมาก็นั่งรออยู่ซึ่งตอนนี้ถ้ามาดูในฝั่งพอร์ตภาพรวมของเรานะที่เรามีการสอนในเรื่องการบริหารจัดการเงินของมันกับเพื่อนใน Discord เนี่ยภาพรวมทางฝั่งของตลาดหุ้นไทยกับหุ้นต่างประเทศเริ่มดีขึ้นนะครับหุ้นไทยผมโกรธขึ้นมาแล้วก็เป็นตัวดึงพอร์ตนะตอนนี้นะเพื่อนก็จากลบ20ก็กลายมาเป็นลบแบบ 5% อะไรเงี้ยนะครับคือทำให้ตลาดภาพรวมไอ้พอร์ตภาพรวมมันดีขึ้นมันโกรธมากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะมีการเดี๋ยวผมจะหาจังหวะในการรีบาลานซ์มาบ้างมาในฝั่งของ Bitcoin ถ้าเกิดมันดรอปลงมาในราคาที่มันน่าสนใจมากๆที่เราพูดคุยกันไปนะครับซึ่งการบริหารจัดการเงินเป็นคีย์ที่สำคัญนะเพื่อนก็สามารถมาดาวน์โหลดไฟล์ไปใช้ในการจัดการเงินกันได้นะครับในตัวห้องเว็บ3ฟาร์ตรงนี้มาดาวน์โหลดกันได้เลยก็จะเป็นไฟล์หน้าตาแบบนี้นะครับที่เราอัปเดตกันไปแล้วก็พวกห้องซิกต่างๆนะอัปเดตไปเลยในฝั่งของตัว XM Signal แล้วก็นำ UD ไปก่อนได้เลยในห้อง XM Member นะครับก็นำมาดูเรียกว่ามุมมองในการเทรดกันได้นะครับแล้วก็ในฝั่งของตัวเว็บ3 Signal เช่นกันที่จะมีพี่น็อตผมนะครับที่อัปเดตมุมมองการเทรดก็นำ UD มาก่อนได้เลยเช่นกันนะครับอ่ะคราวนี้ เราย้อนกลับมาดูในฝั่ง MC กันต่อ MC เนี่ยตอนนี้ยังมองเป็นดาวเทรนอยู่เพื่อนก็การคอลเลคชันขึ้นมาในฝั่งแท่งเทียนถ้าเจาะดูในตัวภาพเดย์เนี่ยมันคอลเลคชันเบาเนี่ยคือมันกดลงมาเป็นแท่งเต็มนะเต็มย่อเบาเต็มย่อเบาไอ้ตอนนี้แทบไม่ย่อเลยนี่ไม่ย่อเลยนะขึ้นเป็นระหว่างวันนะครับแล้วก็กดลงมาเป็นแท่งเต็มอีกตอนนี้ย่อเบา3วันละ
ดังนั้นเปอร์เซนเทจในการที่จะกดลงมาเนี่ยมีอยู่ค่อนข้างเยอะส่วนตัวผมรอแถวโซนนี้คล้ายๆกันเลยก็คือโซนที่แบบถ้าจะ TP ฝั่งขา S เนี่ยก็แถวโซนเนี้ย 49,000 ก็จะสอดคล้องกับพวกดีมานด์โซนพวกโลของ SMC เนี่ยแถวโซนนี้ก็สำคัญนะครับน่าสนใจในการ TP ถ้าเกิดคล้าย S ลงมานะแถวโซนนี้ก็เป็น1จุดนะครับแล้วก็ภาพรวมนะครับในฝั่งของดาวโจนNASDAQ เนี่ยลบนะวันศุกร์ประมาณ500จุด400จุดนั้นเพื่อนก็ที่จริงเนี่ยตอนนี้เรื่องของการปรับลดดอกก็เป็นเรื่องที่ตลาดรออยู่ใช่ไหมแต่ผมว่าตลาดน่าจะฟิลขาวไปแล้วอะด้านบนแล้วก็เทขายกันมาแล้วอะไรเงี้ยพอจริงๆลดดอกจริงตลาดอาจจะไม่ได้ขึ้นแรงอะเท่านี้ในมุมมองผมเนี่ยแล้วก็จะทำให้ตลาดที่มีมุมมองทางฝั่งด้านลบมากๆอย่างเช่นบิตคอยน์คริปโตตอนนี้จะเป็นตัวที่จะเริ่มบูลลิตแล้วนะครับเป็นตัวที่ลบมากกว่าเป็นมุมมองด้านลบที่ลบมากกว่านะครับก็จะเริ่มบูลลิตแล้วนะครับในฝั่งของน้ำมันก็สวิงออกมาตกลงมาแถวโซนที่น่าสนใจนะเป็นโซนแนวรับก่อนหน้าที่สตองนะแถวประมาณ67นะครับแล้วก็มีสัญญาณไดเวอร์เจนต์ผสมมาด้วยนะครับถ้าไม่หลุดก็น่าจะเป็นจุดกลับตัวได้โซนนี้เป็นโซนแนวรับที่สำคัญนะครับดอลลาร์นะครับดอลลาร์สวิงออกข้างแม้ตามที่เราคุยกันไว้ไซด์เวย์ตอนนี้ก็ยังลังเลอยู่แล้วก็ลงมาจ่อโลก็คิดว่าถ้าจ่อแล้วหลุดก็โอเคน่าจะปรับตัวเป็นดาวเทนต่อนะครับขยับมาในฝั่งทองกันบ้างทองเนี่ยผมก็เวทแอนด์ซีรอเทรดอยู่นะคือถ้าไปดูในฝั่งของภาพวีที่ปิดก่อนแล้วกันภาพวีทองเป็นยังไงนะครับภาพวีทองเป็นยังไงภาพวีทองเนี่ยมันมีการเลื้อยของราคาที่ค่อนข้างเลื้อยออกข้างนะย่อเบามากนะครับถ้ามาดูกันในฝั่งของภาพเดย์เนี่ยมุมมองแพทเทิร์นที่ผมมองก็คือในฝั่งของ ending นะครับ ending แถบที่วิ่งเป็นริมใช่ไหมผมรอมันหลุดนะครับซึ่งถ้าเกิดเรามองจากริมที่มันวิ่งเนี่ยยึกยัก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 ย่องเนี่ยผมว่าน่าจะขึ้นไปได้ชุดนึงนะส่วนนี้ทำไดเวอร์เจนด้านบนก็จะเป็นจังหวะที่โอเคโอ้โหสวยนะตรงนี้คือการวิ่งเป็น ending leg มันวิ่งเป็นลักษณะเหมือนชุดเวฟ5ที่อ่อนแรงเดี๋ยวผมจะสอนเข้าไปใน YouTube member เพิ่มนะครับในเรื่องของเวฟชุดสุดท้ายที่มันเกิดขึ้นนะครับมันก็จะวิ่งแบบชุดอ่อนแรงอะแล้วเกิดไดเวอร์เจนระหว่างทางด้วยถ้าสังเกตเนี่ยมันจะมีไดเวอร์เจนระหว่างทางที่มันเกิดขึ้นนะครับในฝั่งของชุดนี้เห็นมั้ยมันก็จะมีไดเวอร์เจนเกิดขึ้นซึ่งถ้ามันขึ้นไปพีคอีกทีนึงแล้วก็แถวจุดเนี้ยจะเป็นจังหวะในการเทสละเดี๋ยวจะมาเปรียบเป็นเพื่อนกันทีเราก็จะไปซูมอินภาพย่อยก่อนนะพวกแบบภาพ4ชั่วโมง3ชั่วโมงภาพ1ชั่วโมงว่าเฮ้ยมันไดเวอร์เจนต์แบบสวยๆเลยมั้ยแถวโซนนี้แถวจุดไหนช่วงเวลาไหนซึ่งจะมาอัปเดตแบบเรียลไทม์อีกทีนะครับแล้วถ้ามันหลุดลงมาหลุดจากริมลงมาเนี่ยที่มันวิ่งเนี่ยโอเคจังหวะเนี่ย follow S อย่างเดียวไม่ต้อง L เลยนะครับจังหวะก็จะรอแพทเทิร์นนี้นะทองคำนี่รอแพทเทิร์นนี้นะครับเดี๋ยวจะอัปเดตกันทีนึงซึ่งจังหวะที่เราจะมา TP ในชุดนี้ที่เรา S จากด้านบนลงมาเนี่ยอาจจะเป็นแถวโซนเนี้ยผมว่า241อะไรเงี้ยหรือว่าแถวประมาณ3238อะไรเงี้ยก็จะเป็นจุดที่เราจะ TP กันนะครับก็เดี๋ยวรอดูหน้างานอีกทีนึงนะครับซึ่งเดี๋ยวถ้ามันหลุดแล้วเราจะคอนเฟิร์มในฝั่งการ S เพิ่มเติมเข้าไปซึ่งด้านบนอาจจะเป็นไม้แรกด้านล่างหลุดลงมาก็คอลเลคชันมาก็จะเป็นไม้2ไอ้ตัวพวกนี้ก็จะคล้ายกับพวก TON พวกที่แบบหลุดมาก่อนหน้า Bitcoin ก็เคยทำแพทเทิร์นนี้เหมือนกันแล้วก็หลุดนะเพื่อนก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับคราวนี้ถ้าเกิดมาเจาะกันในฝั่งของ Altcoin เพื่อน Altcoin OP เราก็ยังค้างโพอยู่นะแล้วก็ดีดกลับมาแล้วนะตอนนี้เริ่มดีดกลับมาละ OP ผมยังมีโพอยู่นะครับก็คิดว่าไม่ควรหลุดอะไอตัว SL ตรงนี้เราไม่ควรแตะแล้วนะครับถ้าแพทเทิร์นของการหลุดแล้วลงมาเนี่ยอาจจะค่อนข้างเหนื่อยนะครับในฝั่งของ OP นะถ้าหลุดลงมาแบบหลุด1ลงมา1ดอลนะอะไรเงี้ยน่าจะเหนื่อยในฝั่งของ WLD มาดูวันนี้เป็นไง WLD ก็ยังไม่แตะ SL ผมนะ SL ผมอยู่ท่อนล่างแถวมัน 1.2 นะครับก็ลงไปแย่ๆนะเพื่อนเกือบจะถึงนะครับเกือบจะถึงนะตอนนี้ดีดกลับขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวรอดูการถ้าหลุดก็ยอมนะเพราะว่าโครงสร้างมันก็ดูแบบมีตรงนี้แล้วก็มีอีกทีนึงด้านล่างนะครับให้เราสามารถเทรดได้นะครับนะ WLD เช่นกันนะครับเริ่มดีดกลับมาใช่มั้ยเริ่มดีดกลับมาคือที่ผมบอกเนี่ยว่า Bitcoin ถ้าเกิดมันหลุดลงไปใช่มั้ยแต่ตัวพวกนี้มันไม่ยอมหลุดโอเคมันเป็นโอกาสนะครับมันเป็นโอกาสเพราะโครงสร้างมันแบบมันถูกสร้างมาที่ไม่ควรหลุดแล้วถ้ามันหลุดก็คือยอมประมาณนั้นอันนี้คือคอนดิชั่นการเทรดของเรานะตอนนี้นะเพื่อนซึ่งตัวพวกนี้ถ้าเกิดมันตั้งรับได้แล้ว Bitcoin เรียกว่าสวิงกลับขึ้นมานิดนึงอ่ะตัวพวกนี้มันจะดีดขึ้นมาเลยดีดขึ้นมาเลเซ 10% 20% 15% อะไรเงี้ยมันจะดีดกลับมาแบบนั้นเลยนะครับอันนี้เราก็มอนิเตอร์ไว้นะ3ตัวที่ยังไม่หลุดนะครับตัวที่หลุดมาแล้วตัวที่มองว่าโครงสร้างน่ายังปรับตัวเป็นดาวเทนได้อยู่ก็มี TON นะครับ CRV อย่างเงี้ยพวกเนี้ยหลุดมาละสีแดงคือโลเก่าของเขาก็หลุดลงมาละหลุดปึ้งปุ๊บคอลเลคชันปุ๊บขึ้นมาลงต่อเห็นมั้ยแรงในการขึ้นมันก็จะน้อยละแล้วก็โครงสร้างมันก็ดูไม่ค่อยสวยแล้วเพราะมันหลุดโลนะครับดังนั้นตัวที่มันหลุดโลพวกนี้อาจจะต้องระมัดระวังนะครับตัวที่ยังไม่หลุดแล้วก็มีเล็งๆไว้อยู่ก็มี TAA นะตัวเดิมที่แบบเราเข้าไปใช่มั้ยเห็นมั้ยหลุดมาละอันนี้มันก็จะเหนื่อยกว่า WLD ใช่มั้ย WLD ยังดูโอเคอยู่นะ
อันนี้มันหลุดมาละดังนั้นก็จะมีกรอบด้านล่างที่เป็นกล่องสีขาวที่เราสามารถเข้าไปเล่นได้นะครับรอได้ชุดสุดท้ายอ่ะนะครับพี่วาดีเทสเหมือนกันที่วาดีเทสนี่ผมว่าเหนื่อยเหมือนกันเพราะว่ามันไซด์เวย์ละพอมันเลื้อยไซด์เวย์ปุ๊บเนี่ยโครงสร้างที่ดีคือควรขึ้นมาปุ๊บย่อตรงนี้ปุ๊บควรจะต้องไปแล้วควรจะต้องบูลิตไปละนะครับแต่ถ้ามันเลื้อยออกข้างอันนี้คือเหนื่อยนะครับอย่างเช่นพวกอ่ะโอเคบิ๊กไทม์อะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเพราะว่าผมไปดูกราฟเนี่ยก็เคยมอนิเตอร์ไว้ว่าเฮ้ยเจ้าหวดนะครับแต่เนี่ยเห็นไหมพอมันขึ้นมาปุ๊บมันย่อปุ๊บตรงนี้อย่างเงี้ยมันควรจะต้องไปแล้วอันนี้คือเวฟชุดท้ายที่สวยๆต้องไปละคราวนี้มันเลื้อยลงล่างพอมันเลื้อยลงล่างปุ๊บมันจะเหนื่อยนะครับมันเลื้อยลงล่างปุ๊บมันก็จะเหนื่อยแล้วถ้าเราลองมาซูมอินดูเนี่ยมีเพื่อนถามเรื่องบิ๊กไทม์มาอยู่ผมลองซูมอินดูนะโครงสร้างของกราฟเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยมันก็เหมือนทำโลที่มันหลุดมาใช่ไหมตั้งแต่หลุดตรงเนี้ยปึ้งเนี่ยตรงนี้ที่หลุดมันก็ทำลักษณะของตัวโลที่มันต่ำลงนะครับดังนั้นพวกนี้ก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเดี๋ยวจะอัปเดตกันเรื่อยนะครับใน Discord สุดท้ายในคลิปนี้นะครับเราก็มาอัปเดตตลาดภาพรวมนั้นเพื่อในฝั่ง Bitcoin ดรอปลงมาแถวโซนประมาณ1.8 ล้านนะซึ่งดรอปลงมาเยอะกว่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์นะเพื่อนเพราะว่าเงินบาทตอนนี้ของเรามันแข็งค่ามากๆนะครับก็เป็นโอกาสสำหรับใครที่อยากจะเข้าไปช้อนเก็บหรือว่าเล็งๆไว้ตอนนี้มันก็จะเรียกว่า over discount แล้วกันมากกว่านะครับก็รวมถึงทองคำด้วยนะทองคำโลกถ้าดรอปลงมาอีกนะครับก็ทำให้ตัวทองคำแท่งเงินบาทบ้านเราที่หน้าร้านทองเนี่ยก็ดรอปลงมาอีกเพราะว่าเงินบาทเราแข็งนะครับก็ลองหาจังหวะในการช้อนเก็บกันดูนะครับถ้าใครที่ยังใช้งานในเชนต่างๆไม่เป็นสามารถดูคลิปต่อท้ายจากคลิปนี้ได้เลยนะครับผมทำเป็นซีรีส์ให้ละแล้วที่ชอบวันนี้เราฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับทางช่อง YouTube ลองทุนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาในฝั่งคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ฝั่งของ Traditional Market วันนี้ผมก๊อฟขอตัวลาเพื่อนไปก่อนขอบคุณแล้วสวัสดีครับ